โยเกิร์ตตัวช่วยลดน้ำหนักชั้นยอดสวัสดีค่ะพี่ปีสุขภาพดีมีสาระค่ะสำหรับคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตของกินเล่นธรรมดาที่มีประโยชน์เหลือเชื่อนะคะไหนจะให้โปรตีนและแคลเซียมปริมาณสูงกว่านมค่ะแถมยังมีจุลินทรีย์ที่จะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะหลายคนค่ะใช้โยเกิร์ตเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักค่ะแต่บางคนก็ยังไม่รู้จักประโยชน์นะคะแล้วก็วิธีรับประทานเมื่อต้องการลดน้ำหนักนะคะวันนี้ปีมีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะโยเกิร์ตทำมาจากอะไรโยเกิร์ตก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำเชื้อแบคทีเรียหรือหัวเชื้อไปหมักในนมหรือนมถั่วเหลืองแบคทีเรียเหล่านี้ค่ะช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมให้เป็นกรดแลคติกทำให้เนื้อสัมผัสข้นขึ้นและมีรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะโยเกิร์ตมีกี่ประเภทโยเกิร์ตแบบกวนคือโยเกิร์ตมาตรฐานที่ขายกันอยู่ทั่วไปมีแคลเซียมสูงมีการปรุงแต่งด้วยรสผลไม้ให้รับประทานง่ายขึ้นราคาไม่แพงค่ะอีกประเภทก็คือกรีกโยเกิร์ตโยเกิร์ตชนิดหนึ่งที่ถูกดูดน้ำและก็เวออกนะคะของเหลวที่ประกอบด้วยโปรตีนและเลคโตสทำให้ได้โยเกิร์ตที่เข้มข้นกว่าปกติกรีกโยเกิร์ตให้โปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาถึง2เท่ากินแล้วอิ่มเร็วเหมาะกับคนที่คุมอาหารนะคะและออกกำลังกายทั้งยังช่วยลดความอยากอาหารลงไปได้เยอะเลยค่ะรับประทานโยเกิร์ตเพื่อลดน้ำหนักการรับประทานโยเกิร์ตเพียงอย่างเดียวเพื่อลดน้ำหนักนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีเพราะอาจทำให้คุณขาดสารอาหารได้หากคุณรับประทานโยเกิร์ตตอนท้องว่างในช่วงเช้าหรือก่อนเข้านอนจุลินทรีย์ชนิดดีและไพรไบโอติกในโยเกิร์ตจะทำให้ระบบขับถ่ายคล่องตัวและก็ง่ายกว่าเดิมเหมือนได้ดีท็อกซ์ลำไส้ไปในตัวแล้วหากคุณรับประทานโยเกิร์ตชนิดไขมันต่ำและน้ำตาลน้อยติดต่อกันทุกวันเพียง1สัปดาห์รับรองว่าร่างกายจะขับของเสียออกมาแล้วพุงยุบแน่นอนค่ะฟังข้อมูลนี้แล้วก็คิดว่าสาวๆนะคะที่กำลังลดน้ำหนักค่ะต้องหาโยเกิร์ตมารับประทานกันแล้วนะคะมาตุนกันไว้ได้แล้วค่ะเพื่อความสวยความงามทั้งภายในและภายนอกเลยค่ะสำหรับท่านที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พี่ปีนะคะจะได้ผลิตคลิปดีๆออกมาสู่สายตาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ